สวัสดีค่ะมื้อนี้ยายแหววมาเกตยางแต่เช้าสิพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีเกตยางหน้าตำเฮ็ดจังได๋มันจังสิบ่ปวดเข่าเฮ็ดจังได๋สิบ่ปวดขาเวลาเฮาหยอดเกตเฮาต้องเกตมีเทคนิคการเกตเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิบ่ปวดขายายแหววสิพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีเกตยางหน้าตำเกตขึ้นค่ะบ่แม่นเกตลงกีดขึ้นแบบนี้นะค่ะปกติเขาสิกีดโล่งมันบ่ค่ะยางนาตำยางมันตำแล้วมันติดดินเขาก็ต้องกีดขึ้นมันจังสิบ่ปวดเข่าค่ะนี่ก็เป็นภูมิปัญญาของยายแหววเล็กๆน้อยๆสินำมาฝากนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางของผู้เพิ่นบ่ทันได้ฮู้ผู้เพิ่นฮู้แล้วเพิ่นก็สามารถเฮ็ดได้ค่ะเพราะว่าเพิ่นก็สิเคยเฮ็ดอันนี้ยายแบ๋วก็นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมสําหรับท่านที่มือใหม่หัดกรีดที่บ่ทันได้เคยมีประสบการณ์มันก็ออกดีคือเก่าล่ะค่ะกรีดขึ้นกรีดลงบ่เบิ่งต้นบ่เบิ่งค่ะมันก็อาจสิบ่ชัดปานใดเด้อค่ะเพราะว่ามันกลางคืนนี่คือการกรีดยางหน้าตำต้องคิดหาว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิบ่ปวดขายายแหววก็เลยคิดค้นขึ้นมาว่าเฮ็ดแบบนี้ก็กรีดได้นี่ว่าก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์อยากให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นน้ำกันไปเอาข้อมูลนี่ไปใส่เพื่อว่ามันดีขึ้นสิบ่ได้จมปวดเข่าปวดขาอีกค่ะแล้วก็บอกต่อเด้อค่ะไปบอกต่อกับผู้เพิ่นบ่ทันได้ฮู้ให้เพิ่นได้มีแนวทางดีๆบอกต่อกับท่านที่บ่ทันได้มีข้อมูลแบบนี้แค่แววเฮ็ดแล้วก็ว่ามันดีก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์แชร์ให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นอยากให้พี่น้องเฮ็ดน้ำยายแหววตอนกรีดใหม่ๆมันก็สิบ่ทันได้คล่องมือดอกค่ะมันก็สิมีบาดแน่เฮาก็ถอยมีดออกมากรีดไปกรีดมาหลายมือมาเฮาก็ค่อยศึกษาไปนำว่ามันกินซ้ำใดบาดแห้งบ่เฮาสิฮู้เองดอกค่ะก่อนนี่ก็กรีดลงที่นี่ก็กรีดขึ้นระยะเวลามันย่อยมันก็ย่อยซ้ำกันกับเฮากรีดลงแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นยางหน้าตำจังใดมันก็ออกอยู่ดีเพราะว่ายางหน้าตำมันออกหลายอยู่แล้วน้ำยางมันจะอยู่ตำๆอยู่ในน้ำยางค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พี่แมวก็ขอจบลงเพียงแค่นี้เด้อค่ะข้อมูลเล็กๆน้อยๆนำมาฝากย้ำมือเศร้ากรีดยางอยากให้พี่ห้องอยากให้พี่น้องฮู้อีกอย่างน่าตำเฮ็ดจังได๋มันจังสิบ่ปวดเข่าเฮ็ดจังได๋มันจังสิบ่ได้ย่อ
ำหรับมื้อนี้ก็ยายแววขอจบลงเพียงแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ